สวัสดีครับพบกันแล้วๆกับเลกันนี่วันนี้จะมาพูดถึงระบบเซฟแอคชั่นของปืนกล็อกนะครับเซฟแอคชั่นเป็นระบบเซฟตี้ที่ทำให้ปืนไม่ลั่นถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงในคลิปนี้จะใช้ลูกกระสุนดัมมี่ในการประกอบการอธิบายนะครับเซฟแอคชั่นจะมีทั้งหมด3จุดคือที่ไกปืนที่สมอล็อกเข้มแทงชนวนส่วนท้ายกล้องเข้มแทงชนวนที่ไปเกี่ยวอยู่กับทริกเกอร์บาร์มาแลกการทำงานกันครับปืนที่อยู่ในสภาพยังไม่ได้ขึ้นลำถือว่ายังปลอดภัย 100% ระบบเซฟแอคชั่นยังไม่ทำงานนะครับเมื่อได้ทำการดึงสไลด์ปอนลูกเข้าดังเพลิงปืนจะอยู่ในสภาพพร้อมยิงและระบบเซฟแอคชั่นได้เริ่มทำงานแล้วนะครับถ้าปืนลุ่นเข้มแทงชนวนจะไม่สามารถพุ่งไปแทงชนวนท้ายลูกปืนได้เพราะมีสมอล็อกขว้างอยู่และส่วนท้ายของเข้มแทงชนวนยังเกี่ยวอยู่กับทริกเกอร์บาร์ทริกเกอร์บาร์จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างล่างได้เพราะถูกล็อกโดยเซฟตี้ที่ไกปืนทำให้ปืนไม่ลั่นนะครับเวลาลุ่นเมื่อทำการเริ่มยิงจะพบกับเซฟตี้จุดแรกที่ไกปืนถ้าเป็นการถูกเกี่ยวโดยสิ่งของหรือถูกกดด้วยนิ้วที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงจะไม่สามารถเนี่ยวไกได้นะครับเราต้องจงใจในการใช้นิ้วเนี่ยวไกยิงถึงจะปลดล็อกเซฟตี้ในจุดนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราออกแรงเนี่ยวไกเพิ่มทริกเกอร์บาร์จะเลื่อนไปข้างล่างสมอจะถูกยกขึ้นไปในตำแหน่งที่ไม่ขว้างทางของเข้มแทงชนวนเมื่อออกแรงเพิ่มอีกเล็กน้อยทริกเกอร์บาร์จะลดระดับลงแล้วปล่อยเข้มแทงชนวนให้พุ่งไปแทงชนวนท้ายของลูกกระสุนปืนนะครับหลังจากการยิงแล้วระบบเซฟแอคชั่นทั้งหมดจะกลับมาทำงานไม่โดยอัตโนมัตินะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ